بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวของศาสนาทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกแบบนี้ว่าผมดีใจอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสได้มานั่งตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะว่าขับมาเนี่ยเหมือนไม่มีรถเลยรถมันน้อยธรรมดามาที่นี่เนี่ยมันต้องเครียดกับมอไซค์มั่งแหละรถติดมั่งแหละแต่มาวันนี้นี่แม่หายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้อ๋อจ้ะไปต่างจังหวัดนี่แสดงว่าคนกรุงเทพทั้งนั้นนะเนี่ยแล้วเมื่อวานฉันก็ออกต่างจังหวัดนะครับออกไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ไกลมากนะคลอง17ปรากฏว่ามีเป็นหย่อมแล้วกันหย่อมตรงนี้ก็คือมันก็จะมีเอาวางตุ่มน้ำมาไว้ใช่ไหมแล้วก็เสียงเพลงแล้วก็ดิ้นแล้วก็เต้นฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีประโยชน์ยังไงเวลาที่เราขับรถผ่านแล้วโดนน้ำสาดทั้งที่เราปิดกระจกทั้งหมดเขาสาดเรานะครับเราไม่ได้สาดเขาก็เป็นความสุขของเขาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพี่น้องอย่าไปโกรธนะเราขับรถของเราเนี่ยแล้วเขาสาดน้ำใส่เราเนี่ยใช่ก็มันก็มีนิดนึงคือจังหวะที่มันก็มีหลับตานิดนึงหลับตาปีเขาเรียกหลับตาปีแต่ไม่มีอะไรหรอกครับถ้าเป็นมอไซค์ก็อาจจะเกิดอันตรายอุบัติเหตุได้แต่ถ้าเกิดเป็นรถใหญ่มีปัญหานะก็ขับผ่านไปนะครับถ้าเราอยู่เลนขวาก็ไปอยู่เลนขวาเลยก็มีปัญหาบางทีเราจะเลาะซ้ายสักนิดนึงจะเลี้ยวเข้าซอยก็ถูกสาดเรื่องราวในวันนี้พี่น้องครับที่ถูกมอบหมายให้มาพูดก็คือการใช้อารมณ์มนุษย์ทุกคนนะครับมีอารมณ์กันหมดนะครับอารมณ์ตรงนี้ก็คือความรู้สึกนึกคิดความต้องการความอยากได้การอยากที่จะได้มาครอบครองนะครับเวลามนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้กินข้าวมันก็หิวพอกินข้าวไปเยอะมันก็แน่นอิ่มก็แน่นไม่กินก็หิวกินเยอะก็แน่นนั้นอิสลามบอกอยู่ตรงกลางแล้วกันนะก็คืออะไรฮะกินพอดีดังนั้นเนี่ยถามว่าไม่กินข้าวแล้วไม่ได้ต้องกินนะครับเวลาที่ถึงภัยวัยที่เจริญพันธุ์ วัยที่มีสมควรที่จะมีคู่ครองเนี่ยถ้าไม่จัดการให้เรียบร้อยมันก็ไปเพ่นพ่านดังนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าถ้าเกิดลูกหลานของเราเนี่ยอยู่ในวัยที่เราดูแล้วว่าเขาสามารถที่จะรับผิดชอบหรือแต่งงานที่จะดูแลที่จะมีชีวิตคู่ได้แล้วเนี่ยเราก็จัดการให้เขาให้เรียบร้อยนะครับนั้นมนุษย์เนี่ยถึงบอกว่าการแต่งงานนั้นเป็นซุนนะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับก็ถึงวัยที่เหมาะสมแล้วก็มีเขาเรียกความเป็นผู้ใหญ่นะครับก็ให้เรานั้นจัดการให้เรียบร้อยเพราะที่ผมเห็นเนี่ยปรากฏว่านั่งรถเนี่ยมันก็มีมอไซค์ที่ตอนที่ออกต่างจังหวัดเนี่ยซ้อน3พี่น้องซ้อน3ผู้ชายอยู่ตรงกลางผู้หญิงอยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ข้างหลังธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ชายน่ะประกบหน้าประกบหลังผู้หญิงอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วครับผู้ชายอยู่คนเดียวครับแต่ผู้หญิงอยู่ข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยผู้ชายครับเขาทำได้เขามีความสามารถพิเศษฉันไม่เรียนแบบอย่างนี้บางอย่าไปแสดงอย่าไปทำอันตรายเล่าให้ฟังแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแปลกไหมล่ะใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ดูเหมือนว่าผู้หญิงเนี่ยจะถูกกระทำแต่เป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ชายนี่จะถูกกระทำจากผู้หญิงแล้วนะครับก็เป็นเรื่องแปลกนะอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยแต่ว่านานๆทีจะเห็นแต่มันก็เรื่องแปลกนะครับพี่น้องครับเรื่องของการใช้อารมณ์พี่น้องนะเรื่องของอารมณ์เนี่ย เราเนี่ยมีกันทุกคนในบทหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยพูดเอาไว้
ถึงระดับของเขาเรียกว่านับซูนับซูก็คือนับก็คืออารมณ์นะครับเอาไว้ถึง3ระดับอย่างแรกเลยนะครับในซูเราะห์ยูซุฟที่บอกว่าอินนันนับซะละอัมมารอตุมบิสซูแท้จริงแล้วอารมณ์นั้นเป็นไงฮะอารมณ์ที่ชั้นต่ำตรงนี้ก็คืออารมณ์ที่มันชอบจะถวิลหาความชั่วมันจะคอยบงการให้เรานั้นไปทำผิดต่างๆคนเหล่านี้เนี่ยวันๆนึงไม่ได้คิดทำความดีพี่น้องคิดอย่างเดียวจะทำยังไงให้มีความสุขโดยที่ไม่สนนะครับความสุขนี้จะละเมิดใครบ้างอย่างที่ผมบอกนั่นแหละดังนั้นเนี่ยจะได้เห็นว่าอารมณ์แบบนี้เนี่ยพี่น้องครับเราจะต้องฝืนและก็พยายามอิสลาห์ปรับปรุงให้เรียบร้อยพยายามอย่าให้มีนะอย่างเช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนบียูซุฟก็คือถูกภรรยาใช่ไหมภรรยาของคนที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยเป็นเจ้านายของนบียูซุฟเนี่ยพยายามที่จะขืนใจลวนลามเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเลยผู้หญิง2คนอยู่ตรงกลางผู้ชายอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับประกบหน้าหลังเลยก็บอกก็เห็นว่าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติน่ะพัทยาแต่หัวใจเนี่ยมันต้องถวิลหาก่อนวางแผนก่อนสิเวลาดูซิตอนนี้มันอยู่คนเดียวเปล่าอยู่คนเดียวเสร็จแว๊บมีใครเห็นไหมช่วงเวลาเป็นยังไงเนี่ยอารมณ์มันจะคิดถึงการทำชั่วอยู่ตลอดเลยถึงเวลาไม่สบโอกาสก็ไม่ทำครับแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่เป็นไงทำทันทีได้โอกาสก็ทำทันทีเลยเนี่ยไออารมณ์แบบนี้เป็นอารมณ์ที่ศาสนาบอกว่าเป็นนับซูชั้นต่ำชั้นต่ำเลยนับซูอามาร์ครับนับซูอามาร์บิสซูเป็นอารมณ์ที่จะเอียงหรือใฝ่ในเรื่องของการทำความชั่วอยู่ตลอดเวลาเรามีไหมวันๆหนึ่งเรานึกถ้าเราไม่มีเนี่ยทำดุริยางค์เลยนะทำยังไงอ่ะมันจะหายพี่น้องมันก็ต้องเอาเรื่องของซิกเกตเข้าไปรำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆใช่ไหมแล้วก็อะไรครับอดทนเวลาเห็นอะไรที่มันจะทำให้เกิดนับซูเนี่ยครูแอร์บอกอย่างนี้นะเขาบอกเวลาที่เห็นหนังที่หน้าเนี่ยมันก็คือหนังหน้าเห็นหน้าผู้หญิงสวยๆนะมันก็คือหนังใช่ไหมเห็นมือมันก็คือหนังเห็นหน้าอกมันคือหนังเห็นตรงนั้นมันคือหนังว่ามันหนังหมดแหละคิดให้เป็นหนังให้หมดเลยมันก็คือหนังไงอย่าคิดให้มันพิเศษดิดังนั้นเนี่ยเวลาเห็นคนผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะๆวับๆแวมๆนี่นะครับให้รีบอย่าไปมองไม่ใช่ให้รีบมองนะให้รีบละจากสายตานะครับแล้วก็อย่าไปมองแล้วก็ไอ้ที่มองไปเมื่อกี้ใครคิดว่าเป็นอะไรหนังอ่ะมองหนังจะไปคิดอะไรล่ะอย่าคิดเป็นอย่างอื่นสิเขาก็เข้าใจที่จะมานำเสนอนะผมก็นำมาบอกกับพี่น้องต่อมาอีกอารมณ์หนึ่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสาบานเอาไว้นะครับในซูเราะห์อัลกิยามะห์นะครับวะลาอุกซิมุบินนัฟซิลลาวามะห์และขอสาบานด้วยกับอารมณ์ที่คอยโทษนะครับคืออารมณ์ตรงนี้ก็คือคอยที่จะโทษตัวเองคืออย่างนี้พี่น้องเวลาลาวามะห์นี่คือแปลว่าตำหนินะครับลามานี่แปลว่าตำหนิอารมณ์ที่ตำหนิก็หมายถึงว่าเวลาที่เราทำความดีเนี่ยถ้าเรายังทำไม่สุดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแม่มันยังทำไม่เต็มที่อ่ะเมื่อเช้าเนี่ยละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดและละหมาดซุนนะห์ที่มัสยิดและแม่เสียดายตะฮัจญุดกับวิเตสนี่ทำได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นี่มันเป็นอย่างนี้คอยตำหนิแล้วก็คอยที่จะปรับปรุงตัวเองหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราไปเผลอใจไปทำบาปเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่เป็นเรื่องปกติวิสัยธรรมดาเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจกังวลวิตกจริตกับการที่ทำผิดแบบนี้ถือว่าเป็นอารมณ์อยู่ชั้นกลางๆพี่น้องครับกลางๆนะระดับอารมณ์นี้เนี่ยนะครับนับสูตรมุจมะนับสูตรในเรื่องของลาวามะเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างความดีกว่าความชั่วโดยปกติแล้วจะควบคุมให้มนุษย์นั้นปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์แสดงความภักดีต่อพระองค์นะครับรักษาตนจากความผิดบาปต่าง
แต่เมื่อครั้งใดที่เผลอไปทำความผิดไม่สามารถที่จะคุมจิตใจได้ตลอดเวลาเขาก็จะรู้สึกเป็นไงฮะอยากที่จะลบล้างบาปที่เกิดขึ้นโดยกล่าวโทษตัวเองว่าไม่รู้จักป้องกันไม่รู้จักยับยั้งโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันกับไฟน้ำมันกับไฟคืออะไรฮะผู้หญิงกับผู้ชายไงผู้หญิงกับผู้ชายน้ำมันกับไฟเนี่ยศาสนาจึงบอกว่าอะไรฮะอันนี้ระดับ2งั้นเราอย่าไปเปิดช่องใช่นั้นอิสลามเนี่ยป้องกันตั้งแต่แรกเลยเขาเรียกตัดไฟต้นลมเลยห้ามเข้าใกล้การสีน้ำมาตรงนี้ไม่ใช่ว่าไปเดินเฉียดผู้หญิงไม่ได้นะแต่ว่าหมายคือว่าเวลาที่จะไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เนี่ยอันนี้ไม่ได้บางคนก็ถามว่าอาจารย์ในห้องละหมาดล่ะไปนำละหมาดถ้าอยู่2ต่อ2ไม่ได้นะครับแม้ว่าจะไปทำเรื่องละหมาดนะแต่ว่าอยู่ในห้องในที่มันเป็นที่ลับเนี่ย2ต่อ2ก็ไม่ได้งั้นให้ก็แยกกันนะครับแยกกันนะให้แยกกันให้เรียบร้อยแต่ในอาหรับเนี่ยจะบอกกับพี่น้องก่อนว่าอาหรับนี่เค้าแยกชัดเจนเลยผู้หญิงก็ไปอีกทางนึงเลยนะผู้ชายไปอีกทางเลยแล้วก็ที่อำนาจละหมาดก็ไปอีกทางนึงเลยคือแทบจะไม่ได้เจอกันเลยวันๆนึงอ่ะนะผมเนี่ยเรียนในกุลยะชะรีอะห์นะทางเข้าของผู้ชายเนี่ยอีกทางนึงมีวันนึงไปเรียนไปเรียนครั้งแรกเดินเข้าทางผู้หญิงอัลเลาะห์มันมองยังกับนายิสอะอะไรวะเนี่ยตกใจเพราะว่าผู้หญิงเองก็ตกใจไอ้เราเองก็อะไรวะเนี่ยสุดท้ายแล้วยามาลากตัวไปบอกไปทางนู้นตรงนี้ทางเดินผู้หญิงมันมีอย่างงี้จริงๆนะครับในกุลยะชะรีอะห์เนี่ยเขาป้องกันกันอย่างดีแต่ถ้าเกิดเป็นในคณะอื่นปรากฏว่าจะนั่งด้วยกันก็เข้าไม่ได้ว่านั่งด้วยกันเข้าไม่ว่าแต่อย่ากอดกันแล้วกันถ้ากอดกันแต่นั่งทำรายงานอะไรเงี้ยเขาไม่ว่านั้นเรื่องของศาสนามันจึงคุมพฤติกรรมอยู่อย่างสุดท้ายครับนับซูที่ระดับสูงที่สุดนะครับอารมณ์ที่ระดับสูงที่สุดเขาเรียกว่านับซุลมุตมาอินนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในซูเราะห์อัลฟัจร์นะครับอายะที่27ถึง30ว่ายาอัยยะตุฮันนับซุลมุตมาอินนะโอ้จิตใจที่สงบนิ่งก็คือนับซุลมุตมาอินนะเอ๋ยเอรจิอีอิลารับบิกิรอดียะตัมมารดียะเจ้าจงกลับไปยังพระผู้อภิบาลของเจ้าด้วยความพอใจนะและเป็นที่พอพระทัยเถิดรับบิกิรอดียะตัมมารดียะฟะดะคูลีฟีอิบาดีวะดะคูลีจันนาตีและจงเข้าไปเป็นหนึ่งในหมู่บ่าวของข้าและจงเข้าไปพำนักอยู่ในสวรรค์ของข้าเถิดนะอันนี้ลักษณะอันนี้ก็คือว่าเขาจะสงบนิ่งไม่ว่าจะเกิดอยู่ในสภาพไหนก็ตามขอดูอานนะครับขอให้เรานั้นเป็นคนที่มีนับซูมุตมาอินนะไม่วันไม่ไหวไม่วันเกรงไม่ว่าเราจะอยู่ในไหนอยู่ในเหตุการณ์หรือสภาพไหนก็ตามดังมีเรื่องเล่าที่นบีเคยเล่าถึงคนกลุ่มหน้านี้ที่เขานั้นถูกบังคับให้ทิ้งอิสลามถ้าไม่ทิ้งอิสลามเป็นไงฮะเขาจะเลื่อยตัวเอาไม้เขาเรียกอะไรนะเอาเลื่อยเหล็กนะครับวางที่ศีรษะแล้วก็เลื่อยตั้งแต่ศีรษะลงมาจนกระทั่งแบ่งออกเป็นสองท่อนขนาดเขาโดนอย่างนั้นนะเขายังไม่ทิ้งยังไม่เปลี่ยนยังไม่เฉยเฉยไม่ออกห่างจากศาสนาอิสลามเลยนี่คือนับซูมุตมาอินนะนะครับอย่างของเรานี่ถ้ามีดบาดนี่ก็มนไม่เลิกแล้วนะนี่นบีเล่าให้ฟังนะครับดังนั้นพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจทั้งนั้นแหละจริงไม่จริงลองดูนะคนเราเนี่ยถ้าเกิดใจมันแน่ใจมันนิ่งแล้วเนี่ยนะจะอยู่ในสถานการณ์ใดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกมีความสุขขุมลุ่มลึกแต่ถ้าเกิดคนเราเนี่ยใจมันวิตกจริตไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยไม่มีอะไรพี่น้องของบางคนเนี่ยนะตายบนน้ำตื้นปรากฏว่าไงฮะพอเขาผลักลงไปในน้ำติดปุ๊บโวยวายไม่มีสติเป็นไงฮะจะจมน้ำตายเขาบอกว่ามึงลองยืนสิปรากฏว่าน้ำแค่หน้าอกมันตกใจอ่ะมันทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมแต่บางคนนี่ถ้าไม่ตกใจนี่เ
ขาเห็นแล้วอ๋อตรงนี้มันมีมะพร้าวอยู่เขาวิ่งเขาก็ค่อยๆขยับตัวไปจับมะพร้าวเอาตัวรอดได้นั้นเนี่ยมันถึงว่าถึงสถานการณ์แล้วเนี่ยหัวใจจึงเป็นสิ่งที่มาวัดกันว่าจะเอาตัวรอดกันไหมใจใครนิ่งกว่าก็เป็นไงฮะก็ได้เปรียบนะครับอ่ะในเรื่องของอารมณ์แล้วนะมาดูเรื่องของการให้อภัยมั่งนะครับในหนังสือริยาดิสซอลิฮีนนะครับดาริลุลฟาลิฮีนบิตรุกริยาดิสซอลิฮีนเนี่ยเขาตั้งชื่อเอาไว้ในบทหนึ่งนะครับอัลฮินมีวัลแอนาวะริฟว่าในเรื่องของการสุขุมคำว่าสุขุมตรงนี้ก็หมายถึงการให้อภัยด้วยแหละการอโหสิถ้าเป็นคำนะครับที่พระจะพูดถึงเนี่ยเขาจะบอกว่าอโหสิรู้จักอโหสิไหมอโหสิก็คืออย่าไปเอาความเลยยกเขาเรียกยกกรรมไปอย่าไปจองล้างจองผานจองเวรจองกรรมอันนี้คือคำของที่เขาใช้กันแต่ของเราเนี่ยไม่เรื่องไม่ได้มีแบบกรรมมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแต่การที่เราไปจองล้างจองผานหรือเครียดแค้นอาฆาตก็เป็นสิ่งที่ศาสนาเป็นไงฮะไม่สนับสนุนถ้าบ้านเราก็ต้องบอกมาฮะมาอัฟนะเข้าใจพูดมาอัฟถ้าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาจะบอกโอ้โหสิแต่พวกเราก็ต้องบอกมาอัฟกันนะดังนั้นเนี่ยการให้อภัยนั้นจึงเป็นสิ่งที่ศาสนาบอกว่านำมาซึ่งความสุขคนเราถ้าไม่ให้อภัยพี่น้องครับสามีภรรยาก็เลิกกันเชื่อดิไอ้ทุกวันที่ทนกันอยู่นี่นะเพราะว่าให้อภัยไงมีคนใช้คนหนึ่งถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะให้อภัยคนในครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกภรรยาคนรับใช้เนี่ยกี่ครั้งเสร็จแล้วนบีก็เงียบไปสักพักหนึ่งนบีก็ตอบว่า70คือกำลังคิดอยู่เท่าไหร่ดีนะแล้วก็นบีก็พูดขึ้นมาว่า70ไอ้เราลองนึกดูซิว่าอัลเลาะห์แค่5ครั้งนี่ฉันก็ว่าเกินพอแล้ว นบีให้70ครั้งโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยต้องไม่เขาเรียกว่าไม่มากความกับสตรีเพศเพราะสตรีเพศนี่ต้องดูให้ดีว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันของเดือนหรือเปล่าเดือนจะมาแล้วรู้จักไหมเดือนจะมานั่นแหละมีตัวเปื้อนเขาเรียกภาษาคนเมืองเขาเรียกมีตัวเปื้อนตัวเปื้อนจะมานี่เราก็ต้องรู้อารมณ์เขาใช่ไหมหรือช่วงนี้เป็นช่วงวันนั้นของเดือนก็ต้องรู้อารมณ์ดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ชายศิลปะในการใช้ชีวิตต้องรู้จักให้อภัยไม่ให้อภัยอยู่กันไม่ได้ครูก็เหมือนกันครูไม่ให้อภัยนักเรียนก็ตีเอาพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าไม่ให้รู้จักให้โอกาสกับลูกก็เป็นไงฮะหนีตะเพิดคนสมัยก่อนนี่พี่น้องครับดุเกินถ้าไปเจอคนที่เขาอยู่ในระเบียบมีปัญหาปรากฏว่าดุเกินเด็กสมัยนี้ถ้าดุเกินมากๆนี่เป็นไงฮะไม่เอาเลยนะหนีเลยเรื่องที่เกิดขึ้นพี่น้องเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยกลับบ้านดึกผู้หญิงคนนึงกลับบ้านดึกคุณพ่อเนี่ยไม่เคยถามนะครับแต่เคยตีให้เป็นเค้าเรียกตีโชว์ไปแล้วเรื่องเกิดกับพี่เป็นไงฮะหวายแช่เยี่ยวซัดหลังแตกไอ้ตัวน้องเนี่ยวันนั้นกลับดึกเหมือนกันกรณีเดียวกันก็ไม่เข้าบ้านสิเป็นไงฮะแต่ว่ามีเหตุผลนะไอ้วันนั้นอาจจะมีเรื่องของไปช่วยเพื่อนรถเสียอะไรก็ว่าไปปรากฏว่าหนีครับหนีไปแถวปทุมธานีเพื่อจะไปอยู่บ้านเพื่อนสุดท้ายแล้วไปอยู่ที่ศาลาเขาเรียกศาลาพักรถประจำทางแล้วมันดึกสุดท้ายแล้วถูกฉุดไปข่มขืนและฆ่าตายผู้หญิงโทรไปคุณพ่อเองเนี่ยพี่น้องพอทราบข่าวเนี่ยเพื่อนก็โทรมาเล่าก่อนว่าทำไมไม่กลับบ้านเขาบอกว่าเพราะไม่กล้ากลับเพราะกลัวคุณพ่อจะตีอย่างหนักก็เลยหนีมาหลังจากนั้นคุณพ่อคนนี้นะครับเปลี่ยนไปเลยนะคือก็ซึมเศร้าไปอะไรนะแล้วก็จากการตีก็ไม่ตีแล้วเพราะรู้ว่าเนี่ยถ้าตีมากบางทีเนี่ยการตีโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยมันสร้างความเป็นปมด้อยให้กับเด็กใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยเห็นสายไฟแล้วผมรู้สึกเสียวไงไม่รู้เพราะเคยโดนมาก่อนสายไฟนี่เขาไว้เดินไฟแต่เป็นอาวุธให้ตีได้อย่างลูกผมนี่กลัวไม้มะยมแต่ว่ามีตัวมีช้อยให้เลือกจะเอาใบออกหรือไม่เอาใบลูกฉันมันก็ฉลาดสิเอาใบไว้ตีก็ไม่เจ็บหรอกนั่นแหละฝ่าไปเถอะไม่เจ็บหรอกแต่ถ้าเกิดเป็นไงถ้าดื้อมากเดี๋ยวบ้าๆออกครึ่งนึงนะลูกครึ่งนึงนะลูกครึ่งอย่าไปลูกครึ่งปลายเดี๋ยวเจ็บเอาครึ่งต้นพอนี่ต้องฉลาดไงถ้าไปลูกครึ่งปลายเป็นไงฟาดไปเดี๋ยวไอ้ปลายของมันตวัดขึ้นเป็นรอย
เออตกลงมันจะตีไหมเนี่ยตีแต่ตีแบบอะไรฮะตีแบบสั่งสอนพี่น้องครับความสุขุมการให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาสอนให้เราแล้วก็อริฟริฟแปลว่าความอ่อนโยนสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีความอ่อนโยนในมันของอันนั้นจะไม่มีค่าเลยเลยพี่น้องผู้หญิงคนไหนที่หยาบกระด้างคนคนนั้นจะกลายเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะสังคมตำหนิแน่นอนนะครับบ้านเราจะเรียกเลยผู้หญิงที่ไม่เรียบร้อยเรียกม้าดีกระโหลกไอ้ม้าดีกระโหลกเขาจะเรียกเนี้ยฉันก็ไม่เข้าใจม้าดีกระโหลกคืออะไรมันจะพยศตลอดใช่ไหมไม่ค่อยเชื่องใช่ไหมไม่เรียบร้อยนะครับดังนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าริฟอัลฮิลม์วัลอานะสามรายการนี้อยู่ในหลักการหรือมารยาทที่มีคุณค่าของอิสลามหนึ่งคือการให้อภัยสองคือการหนักแน่นนะและอันที่สามก็คือความอ่อนโยนอยากจะพาพี่น้องมาดูอายะกุรอานสักนิดหนึ่งนะครับในซูเราะห์อาลอิมรอนในอายะกุรอานในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่159อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พรรณนาถึงคุณลักษณะของท่านนบีว่าท่านนบีเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยนและนิ่มนวลดังที่พระองค์ได้ตรัสว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะจีมฟะบิมาเราะห์มะติมมินัลลอฮิลินตะละฮุมเนื่องด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์นั่นเองนะครับลินตะละฮุมเจ้ามุฮัมมัดจึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขาพี่น้องครับผู้ที่เมตตาอย่างยิ่งเลยก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนผู้ที่เมตตาส่งท่านนบีลงมาเนี่ยนะครับนบีจึงมีลักษณะที่เป็นผู้ที่สุภาพอ่อนโยนนะลินตะละฮุมวะลาวกุนตะฟัซซันกอลีซัลกัลบีแต่เวลาเราอ่อนโยนกับคนอื่นเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่อ่อนโยนกับเราสิเรานี่ลูบหัวมันตบสมมติแล้วบอกใจเย็นนะบางยีนะการคอเราเงี้ยมันก็แปลกอะคนเราบางทีมันไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วที่อายะที่149อายะที่159นะครับว่าแล้วกุนตะฟัซซอนแต่ถ้าหากพวกเจ้านั้นเป็นผู้ประพฤติหยาบช้านะบอกไงฮะถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ประพฤติหยาบช้ากอลีซะกอลบีแล้วก็มีใจที่กระด้างแล้วไซลันฟัดดูมินฮาลิกนะแน่นอนพวกเขาก็ย่อมแยกตัวออกไปจากรอบๆเจ้าแล้วหมายความว่าไงครับกำลังจะบอกให้ฟังว่าสิ่งที่เป็นลักษณะของท่านนบีนั้นก็คือมาบีนั้นมีความสุภาพอ่อนโยนนั้นการเผยแพร่ของท่านนบีนั้นจึงมีคนนั้นเป็นไงฮะเข้ามารับอิสลามอยู่เรื่อยๆด้วยกับมารยาทก็มารับอิสลามอยู่เรื่อยๆนบีบอกอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากนบีเองเนี่ยเป็นคนที่ประพฤติหยาบช้าแล้วไม่มีใครมาอยู่ข้างหรอกแล้วก็ไงฮะแล้วมีใจที่กระด้างก็ไม่มีใครเอาเข้ามาอยู่ด้วยหรอกแต่ที่นบีไม่ใช่มีลักษณะแบบนี้ไงฟาฟูอันฮุมดังนั้นเจ้าจงให้อภัยกับเขาเถิดนั่นนี่เห็นไหมให้อภัยนบีเนี่ยให้อภัยหมดแหละนะครับแต่บางทีเนี่ยบางเรื่องอะนะนบีให้อภัยแต่ว่าบางทีก็ไม่อยากเห็นหน้าอย่างบางคนที่คนหนึ่งที่ชื่อวาชีมึงที่ติดกว้างหอกไปสังหารลุงของท่านนะครับท่านฮัมซะนะท่านฮัมซะรอดิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยนะครับถามว่านบีให้อภัยแต่ว่าเวลาเห็นหน้าแล้วนึกถึงเหตุการณ์นะอย่างนี้นะแต่อย่างของเราเนี่ยอย่าว่ามาให้เห็นหน้าเลยอยู่ด้วยกันยังไม่ได้เลยอย่างนี้นะแต่นบีเนี่ยให้อภัยวัสตัฟิรละฮุมแล้วก็อัลเลาะห์บอกให้ขออภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยอย่าว่าแต่เราเนี่ยให้อภัยเขาเลยขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้อภัยให้กับเขาด้วยในสิ่งที่เขาผิดพลาดในสิ่งที่เขานั้นเคยละเมิดอะไรกับเราเนี่ยนะครับขอให้อัลเลาะห์อภัยเขาดูสิ
อย่าว่าแต่เราเนี่ยนะไม่ถือโทษเอาความเลยเราเนี่ยขอกับอัลเลาะห์ให้อภัยให้กับคนเหล่านี้ด้วยนี่ไงอิสลามถึงเราทุกวันนี้วะชาวิรฮุมฟิลอัมริและก็จงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลายแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยจะสบอารมณ์กับเราเท่าไหร่ไม่เข้ามาเป็นพวกแต่เวลามีเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะต้องขอความร่วมมือกันเนี่ยก็เป็นไงอย่าไปแยกวงก็ประชุมกันได้ผมทุกวันนี้ก็บอกกับพี่น้องว่าบางมัสยิดตอนนี้เนี่ยอยู่กันได้อย่างสันติวันซืนนี่ผมไปคุตบะห์ที่คลอง17นะครับบิลาลนี่คณะเก่าตัวอิหม่ามคณะใหม่เขาเรียกกันอย่างนี้นะผมไม่ได้ใช้กับคำนี้จะให้พี่น้องเข้าใจนะคนที่เป็นบิลาลเนี่ยเขายังยึดแนวเดิมอยู่ส่วนคนที่เป็นอิหม่ามนี่เขาก็เป็นซุนนะแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วปรากฏว่าพอขึ้นกุตบะห์เขาก็ยกเอาผ้ามาให้ผมก็พันผ้าเสร็จแล้วเขาก็ให้ผมถือไม้ความจริงผมมีปัญหาเลยนะถือไม้เนี่ยผมเนี่ยไม่ถนัดพอถือไม้แล้วมันเก่งๆกลางๆอิหม่ามเขาก็เดินมาบอกว่าเอาไปวางข้างหลังก็ได้บิลาลเขาให้อิหม่ามบอกให้ไปวางข้างหลังก็ได้ก็มีปัญหาผมก็เลยบอกว่าบิลาลอย่าโกรธผมนะบอกให้แล้วไม่รับพอดีผมกลัวว่าถ้าเกิดอ่านไปมันล้มโคมลงมาเดี๋ยวก็นั่นผมมีปัญหาฉันก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหานะอย่าอันเนี้ยทำแบบนี้แหละดีแล้วแล้วก็ค่อยๆสอนกันไปแล้วอิหม่ามก็บอกว่าเวทีสอนที่ดีที่สุดคือสอนบนคุตบะห์นั่นแหละเพราะว่ามันฟังถ้าไปสอนข้างนอกไม่ฟังหรอกสอนบนคุตบะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้ปฏิบัติแนวซุนนะห์ได้อย่างอะไรฮะอย่างไม่มีการต่อต้านเลยเริ่มเยอะขึ้นนะครับตอนนี้การกรรมการมัสยิดบางมัสยิดเนี่ยเป็นไงฮะแบ่งเป็นสายซุนนะห์อีกคนนึงก็ยึดแต่อาจจะมีบางเรื่องที่กันยังค้านกันอยู่แต่พี่น้องขอแล้วกันอย่าให้มีการตอบโต้ในสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ชี้หน้าด่ากันแบบนี้สุเราแตกขอให้เป็นไงคุยกันค่อยๆ คุยกันแล้วก็นำเสนอบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ดื้อกับหลักการแต่เขาดื้อกับมารยาทคุณอะหนอมั้ยหลักการเขายอมแต่เขาดื้อใครเขาดื้อเพราะคุณเนี่ยเพราะคุณพูดไม่ดีกับเขาก็เลยดื้อยังบอกผมบอกกับอิหม่ามจ๋าใจเย็นนะนบีใช้เวลาเนี่ย23ปีนบีนัว950ปีได้มา80คนไอเรานี่เพิ่งเปลี่ยนมา5ปีตอนนี้เริ่มรู้เรื่องซุนนะห์แล้วได้พูดแล้วอัลฮัมดุลิลละห์คนที่เขาไม่ชอบเนี่ยวันนึงเราก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เปลี่ยนใจเขาสิไม่ใช่ไปไล่เขาออกใช่มั้ยนบีบอกว่าไงในกุรอานบอกว่าไงถ้าหากมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือกันจะจัดงานมัสยิดก็คุยกันให้มันลงตัวอย่าโกรธกันนะฟะอิซาอะซัมตะเวลาที่เราตัดสินใจอะไรแล้วฟะตะวักกันอัลลอฮิอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตะวักกีลีนเวลาตัดสินจะทำอะไรแล้วเราก็เป็นไงฮะมอบหมายต่ออัลลอฮ์ฟะตะวักกัลอัลลอฮ์ตะวักกัลตรงนี้เป็นกริยาเลยอ่านตะวักกัลถ้าเกิดเป็นคำนามต้องอ่านว่าตะวักกุลมีปัญหานะเดี๋ยวจะพูดให้รู้ภาษาสักนิดนึงบางคนบอกทำไมเธอไม่ตะวักกัลล่ะไอ้แล้วก็บอกตะวักกุลดิกั้นกุลกั้นอยู่เงี้ย เดี๋ยวทะเลาะกันอีกอะไรให้รู้กันไว้บางทีเนี่ยพูดผิดพูดถูกเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเหมือนก็ละหมาดซุฮรนั่นแหละบางคนมาเตือนให้ละหมาดซุฮรหน่อยแล้วก็บอกซุฮรีอันนี้ก็ซุฮรอันนี้ก็ซุฮรีเดี๋ยวสุดท้ายมันจะละหมาดพอดีนั่งอยู่ซุฮร ให้มารู้แล้วกันอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตะวักกิลีนแท้จริงเอาเป็นไงฮะอัลลอฮ์นั้นรักคนที่มอบหมายต่อพระองค์คำว่ามอบหมายตรงนี้เราต้องทำสาเหตุให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะออกจากบ้านมอบหมายต่ออัลลอฮ์เปิดบ้านทิ้งหลาเลย อันนี้ไม่เรียกว่าตะวักกันนะไม่ถูกเขาเรียกการตะวักกันแบบไม่ถูกต้องเป็นไงฮะทำสาเหตุให้ครบสมบูรณ์หมายถึงว่าช่วงนี้เขามีฝากบ้านไว้กับโจรใช่ไหมอะไรนะอ๋อฝากบ้านไว้ตำรวจอัลลอฮ์ฝากไว้กับโจรก็หมดสิฝากบ้านไว้กับตำรวจเราก็เป็นไงฮะก็ไปเข้าโครงการเข้าเดินทางไปเดี๋ยวตำรวจเข้ามาเซ็นตู้แดงแล้วก็ไปได้แวะมาดูใช่ไหมล็อกอะไรให้มันเรียบร้อยปิดฟองปิดไฟบางคนนี่ไฟไหม้บ้านอย่าล้อทำไมไฟไหม้บ้านล่ะก็ล้ออุ่นแกงไว้2คืนเนี่ยไม่ไหม้ได้ไงไฟมันก็ไหม้หมดดิดังนั้นพี่น้องครับ
ศาสนาอิสลามนั้นวางอยู่บนหลักการและเหตุผลด้วยสาบับตรงนี้เราต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ป่วยก็ไปหาหมอแต่การหายใครไปให้หายอัลลอฮ์ให้หายบางคนนี่เพิ่งมาเรียนอะกีดะห์เครียดมากเขาก็ไปแนะนำคนเพื่อนคนนี้ป่วยอยู่ใช่ไหมเขาก็บอกว่าเฮ้ยกินยาตัวนี้สิจะได้หายเสร็จแล้วก็โทรมาหาผมอาจารย์ฉันตกศาสนาไหมเนี่ยฉันไปโบไปหลุดบอกว่ากินยาตัวเนี้ยจะได้หายคือพี่น้องครับไอ้คำพูดตรงเนี้ยเรารู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าใครเป็นผู้ให้หายอัลลอฮ์แต่เรากำลังพูดถึงสาเหตุที่ให้หายเนี่ยคือมาจากยาตัวนี้สาเหตุนะครับหมายถึงว่าเป็นสาบับอาจจะไม่หายก็ได้หรือหายก็ได้แต่เราก็ทำวิธีการเหมือนครั้งนึงที่นบีบอกว่าเวลาปวดท้องไปกินน้ำผึ้งเสร็จแล้วไม่หายไม่หายเป็นไงฮะพระดำรัสของอัลลอฮ์จริงแต่ท้องของท่านน่ะเป็นไงมันบิดผิวยาเนี่ยทุกโรคทุกอย่างมียารักษาหมดนะครับเราก็ไปหาแต่อย่าเอาแบบโบราณจนเกินไปนะพี่น้องครับญาติของผมเสียชีวิตเวลามึนหัวความจริงความดันขึ้นฮะปรากฏว่าคิดว่ามียินคุมแล้วก็อาจจะเป็นไข้ทับฤดูสุดท้ายแล้วไปหาหมอทางเขาเรียกหมอทำน้ำมนต์นะทำยังไงรู้ไหมไปเก็บขี้ไก่มาละลายให้กินน้ำขี้ไก่อันนี้ก็ซดไปดิซดไปซดมาเป็นไงฮะตายกินน้ำขี้ไก่ไอ้เราก็บอกเออความจริงแล้วตายเนี่ยอัลลอฮ์ให้ตายอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีมันมีสาบับตรงเนี้ยทำไมเราไม่ไปก็วิเคราะห์แล้วจากการที่มึนการที่มึนหัวเนี่ยก็เป็นไงฮะความดันมันขึ้นเบาหวานขึ้นก็ต่อไปไงฮะก็ไปส่งหาหมอก็แค่นั้นแหละนะไอ้อย่างงี้ไม่ใช่วิธีการรักษานะไปเอาน้ำกี่ไก่มากินเนี่ยเอ้าอันนี้เรียบร้อยแล้วมาดูเรื่องของอายะกุรอานนะครับในหนังสือนี้เขายกอายะกุรอานว่าอัลลซีนยุนฟิกูนฟิสซาราอิวัดดารอวัดกาซิมีนัลกอยซวันอาฟีนาอานินนาสวัลลอฮุยุฮิบบุลมุห์ซินีนในซูเราะห์อาลอิมรอนอาลอิมรอนอายะที่134อัลลซีบรรดาผู้ซึ่งยุงฟีกูนะฟิสซาร้ออิวัดดอร์ร้อเขานั้นบริจาคไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพที่ซาร้อสบายวัดดอร์ร้อหรือเป็นไงฮะลำบากดอร์ร้อตรงนี้อาจจะป่วยก็ได้นะครับหรือเป็นไงมีจังหวะที่มีความลำบากเกิดขึ้นนั่นอิหม่ามชาฟิอีจึงบอกว่าการใจบุญในภาวะที่ขับขันก็คือเป็นคนที่ตังน้อยแต่ยังใจบุญเนี่ยพี่น้องเป็นสภาพที่ทำยากการกลัวอัลเลาะห์ในอยู่ในการกลัวอัลเลาะห์ที่อยู่ในสภาพที่อยู่คนเดียวเป็นเรื่องยากเพราะส่วนใหญ่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วไม่ค่อยกลัวทำไมอ่ะก็อยากจะดูนู่นดูนี่ก็เปิดไม่มีถ้าอยู่ต่อหน้าคนมันจะกลัวอยู่จะอาเลมหน่อยไปอยู่ไม่มีคนเห็นเลยไม่อาเลมแล้วอีอันนึงจำไม่ได้ลืม เอาไป2ข้อก่อนนึกไม่ออกเนี่ยดูสิอัลลซีนยุนฟิกูนฟิสซาราอิวัดดาราเวลาเขาสบายเขาก็บริจาคเวลาเขาป่วยเขาก็บริจาคนะลำบากก็บริจาคสบายก็บริจาคนี่คือคุณลักษณะอย่างนึงที่อยู่ในคนที่รักนะครับคนที่อัลลอฮ์รักนะวัลกาซีมีนัลกอยซกาซีมีก็คือคนที่ระงับโทสะระงับความโมโหโกรธาได้เวลาใครเนี่ยพี่น้องมาทำให้เราคือการระงับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตอบโต้เขาได้นะไม่ใช่นอนเป็นอัมพาตอยู่แล้วเออกูไม่ต่อยมันอยู่แล้วแหละทำไมจะต่อยไม่ได้แล้วก็เป็นอัมพาตจะต่อยเขาได้ยังไงแต่กำลังพูดว่าเนี่ยฉันเนี่ยนักมวยเลยแหละฉันนี่นักมวยเก่าและไอ้นี่ก็มาโชว์เก่านักเลงไงเออแต่เราไม่ทำเขาเพราะอะไรเราระงับความโกรธได้อีกคนนึงเวลาไปไงฮะเวลาเขาด่ามาไอ้คนนี้นั่งเงียบกริบเลยบอกเนี่ยคนเนี้ยดีมากเลยปรากฏไปไงฮะเป็นใบ้อันนี้ดีไหม
อันนี้ไม่ดีวันนี้มันทำไม่ได้ไงแต่ถ้าบอกว่าเรื่องดานะฉันแชมป์เลยแหละเมื่อก่อนนะอยู่ตลาดดิฉันสามารถทำกินเนสบุ๊กได้1นาทีสามารถด่าได้ได้ไปซ้ำเลยสมมติแต่วันหนึ่งเรากลับเนื้อกับตัวแล้วมีคนมาด่าเราโอ้ฉันหยุดฉันนิ่งอย่าให้ฉันด่าแล้วก็เองนี่ต้องกลับเลยแหละแต่ฉันไม่ด่าเพราะอะไรฉันสามารถที่กาดีมีนัดก้อยระงับความโมโหโกรธาได้มีโอกาสจะเอาคืนแต่ไม่ทำกำลังพูดถึงคนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยบอกหัวอาจารย์ฉันเนี่ยไม่เคยด่าใครทำไมไม่ด่าเป็นใบ้อันนี้ไม่เอาฉันไม่เคยไปเตะใครหรอกฉันเอามาพาดกินอันนี้ไม่เกี่ยวว่าลาฟีนาอินนัสไม่โกรธยังไม่พอพี่น้องให้อภัยด้วยดูง่ายๆนะครับคนที่ให้อภัยไม่อภัยดูง่ายนิดเดียวดูยังไงอ่ะก็เวลาคนที่เขามาทำร้ายเราเราเจอเขาเนี่ยเราไม่นึกถึงตอนที่เขาเคยทำเราอ่ะนั่นแหละเราให้อภัยแล้วแต่ถ้าเกิดเห็นหน้าอยู่ยังจำแม่นอยู่เลยแต่แค่ไม่แค่แต่ยิ้มยังอยู่ยังยิ้มให้อยู่แต่กูไม่เคยลืมหรอกไอ้ที่มึงทำกูไว้น่ะแสดงว่าให้อภัยยังแต่อยู่ในระดับแรกก็คือไปไงฮะสามารถที่จะคุมตัวเองไม่ไปทำร้ายเขาได้ยังฝืนยิ้มได้แต่ในใจเนี่ยมึงอย่าให้กูแตกออกมานะประมาณนี้วัลลอฮูยูฮิบบุลมุฮซินีนอัลลอฮ์นั้นรักคนที่เป็นไงฮะผู้ที่ทำความดีเรียนมาก่อนมุฮซินตรงนี้ก็คือคนที่ทำความดีมาจากคำว่าเอซานคุณธรรมความดีพี่น้องครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอาลีไซนุนอาบีดีนบางครั้งบางคนก็บอกว่าเกิดขึ้นกับอาลีไซนุนอาบีดีนคนนี้ก็เป็นใครฮะเป็นลูกของท่านฮุเซนรอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นลูกของท่านฮุเซนอาลีไซนุนอาบีดินคนนี้เนี่ยพี่น้องครับเป็นคนที่อยู่ที่เมืองมะดีนะรอดจากการสังหารหมู่ในกัรบะละคนนี้รอดเพราะตอนนั้นป่วยแล้วก็เป็นเด็กอยู่ส่วนที่เหลือนี่ถูกสังหารเกือบหมดนะครับพอมาถึงที่ดิมัสแล้วยาซีรบินผมจำคนที่เป็นกษัตริย์ผู้ปกครองตอนนั้นนะก็เป็นไงฮะก็ส่งแล้วก็ดูแลความปลอดภัยแล้วก็ส่งไปอยู่ที่มะดีนะความใจบุญของท่านเนี่ยพี่น้องเขาทำบุญโดยที่ไม่เปิดเผยคนเนี่ยมารู้ว่าอาลีไซนุนอาบีดีเนี่ยเป็นคนที่ทำบุญเนี่ยมารู้วันเสียชีวิตทำไมรู้ไหมเพราะไหลเนี่ยด้านจากการแบกของไปไว้ตามบ้านคนตอนกลางคืนเขาก็บอกว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับท่านอาลีไซนุนอาบีดีนเช่นเดียวกันปรากฏว่าครั้งหนึ่งท่านเนี่ยมีคนรับใช้นะครับมีคนรับใช้เนี่ยเป็นคนอาเลมตรงนี้ก็คือเป็นคนที่มีความรู้คนอาเลมเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่ารู้เยอะนะจริงๆแล้วคำว่าอาเลมนั้นแปลว่าทุกคนที่กลัวอัลเลาะห์นั่นแหละคือคนอาเลมคนที่กลัวอัลเลาะห์กุลละมันคอชีอัลลอฮ์หัวอาลิมุนใครก็ตามที่กลัวอัลลอฮ์นั่นแหละคือคนอาลิมแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เป็นอาลิมนั้นต้องกลัวอัลลอฮ์หมายความว่าไงบางคนไปเรียนมาอย่างดีเลยแต่ก็ทำบาปอย่างจงครึ่มก็ไม่ได้กลัวอัลลอฮ์จริงคนกลัวอัลลอฮ์นี่นั่นแหละคือคนอาลิมปรากฏว่าคนนี้ไม่ได้ความรู้อะไรเยอะแต่เป็นคนที่กลัวอัลลอฮ์จึงเรียกว่าอาลิมปรากฏว่าไงครับวันหนึ่งมาเสิร์ฟอาหารให้กับเจ้านายฮะอย่างนะมาเสิร์ฟอาหารให้กับเจ้านายบางทีเนี่ยมันมีพาดอะขอบประตูเนี่ยดูให้ดีขอบพรมเนี่ยผมเนี่ยเตะพรมมาจำมัสยิดเดินแล้วเตะพุบเตะทุกวันบ่อยไม่รู้เป็นอะไรชอบเตะขอบพรมแต่ดีนะมันพรมนะถ้าเป็นไม้คงจำแล้วแหละคงไม่เตะแล้วแหละถ้าเป็นไม้พรมมันไม่เจ็บไงปรากฏว่าไงฮะปรากฏว่าไปสะดุดขาแล้วก็ทำอาหารที่เตรียมให้กับเจ้านายเนี่ยหกลงไปในพรมที่แพงบางสายรายงานก็บอกหกใส่เท้าท่านใส่รองเท้าท่านน่ะใส่เท้าท่านปรากฏแล้วพอหกปั๊บไปในหนึ่งบวกกับความหิวใช่ไหมลองคิดดูสิอยากกินอะไรมากๆเนี่ยมาถึงหน้าอยู่แล้วแล้วก็มันพุ่งลงไปนี่แม่อ๋อหรอไม่ได้กินแล้วก็สุดท้ายแล้วมีถ้วยเดียวด้วยอ่ะร้านปิดพอดีเนี่ยโอ้โหจากเคยกินแบบซุปหางวัวคราวนี้ต้องไปต้มใจยาแล้วเนี่ยแม่หิว
แล้วก็หล่นที่ไหนไม่หล่นไปหล่นใส่เท้าด้วยแล้วไปหล่นใส่พรมด้วยแล้วร้อนๆด้วยซักก็ยากแม่ปี๊ดเลยฮะปรากฏว่าสีหน้าของท่านอาลีซัยนุลอาบีดีเนี่ยเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีแดงอย่าเป็นชมพูนะถ้าชมพูในความรักป่ะ อย่างฉันนี่เวลาอยู่กับภรรยาชอบหน้าเป็นสีชมพูทำไมโกรธอ่ะไม่ใช่นะมีความรักนั้นคนที่หน้าแดงเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นไงฮะโกรธคนโบราณเขาถึงบอกว่าเลือดขึ้นหน้าเลือดขึ้นหน้าคนนี้เป็นคนที่เลือดขึ้นหน้าแสดงว่าเป็นไงฮะหรือเลือดเข้าตานักมวยเขาใช้คำว่าเลือดเข้าตาเวลาเกิดมีแผลแตกปั๊บเลือดมันไหลเข้าตาเสร็จหูมั่วแล้วมวยสนแล้วใส่อย่างเดียวละเลือดเข้าตาแต่บางคนก็บอกว่าเลือดขึ้นหน้าก็หมายถึงว่าเวลาโกรธแล้วเลือดขึ้นหน้าคนใช้คนนี้เป็นคนที่มีความรู้ก็อ่านอายะห์กุรอานเลยว่าวัลกาซิมีนัลกอยซ์อ่านอายะห์กุรอานว่าบรรดาพลอะไรฮะคนที่ยับยั้งความโกรธท่านอาลีก็บอกกะซัมตุฉันตอนนี้ฉันระงับความโกรธแล้วทำดูดีละดีไหมดีตอนนี้หน้าเริ่มจากแดงแล้วนะจากแดงก็เลยเริ่มอ่อนสีลงเริ่มไม่โกรธละแต่ก็ยังติดอยู่ไอ้เรื่องอาหารนี่แม่มันยังไม่โกรธแล้วแต่ก็ยังเสียดายอยู่ยังโมยังไม่ใช่โมโหยังมีอารมณ์ที่ไม่สบอารมณ์อยู่ก็เลยอ่านต่อว่าวะลาฟีนานินนัสและบรรดาผู้ที่ให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์ท่านอาลีซัยนุลอาบิดีนได้ยินเสร็จก็บอกว่าอัฟฟูตุฉันให้อภัยท่านแล้วแปลว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าค่อยกินใหม่ผมก็ไปซักเท่านั้นแหละไม่ได้ขาดนี่ทำมาหล่นใส่แล้วมันขาดว่าไปอย่างนี้มันเปื้อนก็ไปซักยังไม่พออ่านต่อวัลลอฮูยูฮิบบุลมุฮซินีนและอัลลอฮ์นั้นรักคนที่เป็นไงทำดีมุฮซินีนแปลว่าอะไรฮะทำดีประกอบคุณงามความดีเขาก็บอกว่าอ้าวงั้นเจ้าเป็นไงฮะเป็นอิสระเลยปล่อยทาสเลยคนที่เป็นทาสอยู่ปล่อยเป็นอิสระเลยแล้วก็บอกมานี่ทำดีใช่ไหมเอาตังค์ไปด้วยไปกลายเป็น3อย่างพี่น้อง1ระงับความโกรธก็คือไม่โกรธให้เห็นเลยจับสีหน้าแดงก็กลายเป็นสีหน้าปกติ2ให้อภัยด้วยไม่ถือโทษเอาความไม่เห็นหน้าแล้วก็ไม่ได้โกรธอะไรแล้วอันที่3ปล่อยให้เป็นอิสระอีกแล้วก็ให้ตังค์ไปอีกโอ้โหคนที่เป็นทาสบอกน่าจะทำ6ตั้งแต่หลายวันมาแล้วผมล้อเล่นตรงนี้เนี่ยพี่น้องให้เห็นว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาได้ยินอายะห์กุรอานเนี่ยเขาไม่ได้นิ่งเลยเขาทำเลยพอเจออายะห์กุรอานทำเลยเหมือนอายะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายพอเรื่องของแต่งกายมาดึงผ้ามาปิดเลยเอาตัวเนี่ยปิดกับกำแพงไม่อยากให้เห็นเวลาอายะห์กุรอานลงมาห้ามเรื่องเล่าเอาเล่าเททิ้งเลยห้ามนะห้ามเด็ดขาดนะห้าม3ระดับใช่มั้ย1บอกก่อนว่ากุรอานเล่านั้นมีทั้งคุณและประโยชน์แต่โทษมันมากกว่า2ห้ามเป็นบางเวลาคือห้ามเวลาที่จะไปละหมาด3ห้ามเด็ดขาดเลยเพราะขั้นเด็ดขาดเสร็จคนที่เก็บเหล้าไว้เป็นไงฮะเอามาเททิ้งที่ถนนหมดเลยหรืออายะห์กุรอานที่พูดถึงจะไม่เป็นความดีใดๆในการที่จะท่านไม่บริจาคในสิ่งที่ท่านเป็นสิ่งที่ท่านรักแก่ท่านมาถึงเป็นไงฮะเจอนบีบริจาคสวนอิฐผาลัมหมดเลยไบรอฮะบริจาคหมดเลยแต่ว่าเวลาบริจาคนี่พี่น้องเขาให้บริจาคอย่างมีสติหมายความว่าอย่าเอาจนกระทั่งลูกหลานเป็นขอทานคืออะไรใช่เอาจนกระทั่งลูกหลานเนี่ยเป็นขอทานนบีบอกรักศาสนาอิสลามไม่ส่งเสริมให้ลูกหลานของท่านเป็นขอทานแปลว่าวะกัฟทั้งหมดเลยที่ดินตัวก็ลูกหลานเป็นไงฮะนู่นไม่มีที่อยู่คือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับที่เขาจะได้ตราบใดที่เขายังเป็นมุสลิมอยู่แต่ประเด็นว่าศาสนาบอกว่าถ้าเกิดคุณจะให้ให้หมดอ่ะนะต้องให้ในสภาพที่ปกติไม่ใช่ให้สภาพตอนวะซียะห์ถ้าวะซียะห์เนี่ยมันจะได้แค่1ใน3ไอ้อย่างเค้าเรียกว่าเห็นแก่ตัวคือจะเอาสวรรค์อย่างเดียวแล้วก็ปล่อยให้ลูกหลานไปไงอดกินไปแต่ประเด็นของศาสนาก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยลูกก็อย่าไปโอเยอะบางคนนี่เป็นไงฮะเตรียมไว้หมดเลยสุดท้ายทําอะไรเป็นมั้ยไม่เป็นสักอย่างนึงเลยมันก็ต้องสอนด้วยคนสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเวลาเค้าบรรลุศาสนภาวะเลผู้ชายเนี่ยเค้าไม่ให้ตังค์แล้วเค้าออกไปทํางานไปเรียนหนังสือเรียนในสมัยก่อนไม่ได้เรียนแบบตามโรงเรียนแบบนี้มาเสียค่าเทอมก็ไปเรียนตามสุเหร่าตามมัสยิดใช่ไหม
ก็ไม่ได้จ่ายอะไรมากมายแล้วก็ไปทำกลางวันก็ไปทำมาหากินแต่เขาจะเลี้ยงผู้หญิงให้อยู่กับบ้านไม่ให้ออกไปข้างนอกบ้านอีกอายะห์กุรอานหนึ่งที่ยกขึ้นมานะครับก็คือคูซิลอัฟวะวะมุรบิลอุฟฟิวะอะริดอานินญาฮิลีนในซูเราะห์อะห์รอฟอายะห์ที่199คูซิลอัฟวะก็คือให้ยึดเอาการอภัยเป็นที่ตั้งวะมุรบิลอุฟฟิและก็สั่งใช้กันในเรื่องที่เป็นความดีคำว่าอุฟเนี่ยบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องมารยาทอุฟนี่ก็คือเป็นเรื่องที่มันรวมถึงเรื่องของจารีตประเพณีที่เป็นความดีงามด้วยนึกออกไหมเช่นการมีคำพูดที่คืออย่างนี้นะบางที่เนี่ยเขาไม่พูดครับไม่พูดค่ากันผมเคยเจอมีเพื่อนผมนะครับไปเยี่ยมเพื่อนผมแถวในเมืองนะในที่กันในเมืองนะเขาเวลาเขาพูดกับคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกคุณพ่อครับคุณแม่ครับเราฟังอยู่ในละครบ้างเนี่ยทำไมพูดเพาะจังคุณป้าครับคุณยายจ๊ะคุณยายครับแล้วก็เขาก็จะเรียกเพาะมากเลยนะแล้วก็ฟังดูแต่บ้านเราใช่ไหมถ้าเป็นแถวคลองๆหน่อยโต๊ะโต๊ะก่อนเลยโต๊ะย่อเฮ้ยมาเอ้ยใช่ไหมเขาเรียกกันอย่างนั้นเนี่ยมันจะคนละสำนวนกันแต่ถามว่ามันน่าเกลียดไหมไม่ได้น่าเกลียดหรอกแต่ความเขาเรียกอะไรนะความสุภาพตรงเนี้ยมันก็อยู่ขึ้นแต่อย่าขึ้นไอ้แล้วกันถ้าไอ้เนี่ยไม่นั่นแล้วนะท้องถิ่นนั้นถ้าไปแถวคอเนี่ยเขาอาจจะเรียกไอ้ดูนผมเรียกกับผมในดูนก็นะดูนนะก็เป็นเรื่องไม่มีไอ้แล้วกันดูนนี่เฉย นะนั้นก็ไม่แปลกอะไรแต่ว่าบางคนเนี่ยหยาบแต่เรียบร้อยก็มีนะคุณดัดจริตสมมติเรียกคุณเนี่ยมันช่างดัดจริตสาและเลวจริงๆนะครับแหมมีครับด้วย พูดพ่อแต่มันด่าไอ้เหี้ยไม่ได้ความจริงนะไพเราะเนี่ยมันต้องพูดดีไหมคำพูดมันดีไหมความหมายต้องดีด้วยแต่พูดยังเพาะเลยนะประทานโทษนะครับคุณเนี่ยมันช่างเป็นผู้หญิงที่บัดสีบัดเถลิงจริงๆอะไรสมมติอย่างเงี้ยนะสับบดีสีสับปะดนผมไม่รู้อะไรก็ไม่รู้คำพูดเนี่ยมันดูเรียบร้อยไหมล่ะมันดูไม่เรียบร้อยความหมายไม่ดีนั่นแหละไม่ดีแต่พูดแบบมีครับมีค่าอย่างดีเลยคูซิลอัฟวะให้ถือการให้อภัยวะมุรบินอุฟหลังจากนั้นก็สั่งใช้ให้ทำความดีวะอะริดอานินญาฮิลีนแล้วก็ให้ผินหลังให้กับคนที่โง่เขลาตรงนี้หมายความว่าไงรู้ไหมพี่น้องครับผมเจอไปเยี่ยมญาติเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับญาติของเราเนี่ยมันดีหมดไม่ได้หรอกมีไหมใครบอกญาติฉันเนี่ยดีหมดเลยไม่มีใครออกนอกลู่นอกทางเลยผมว่าอาจจะมีก็ได้แต่น้อยแต่ของผมนี่ญาติทางสายของอีกสายหนึ่งนะครับมันมีหลายสายตระกูลมันเยอะนะมันก็มีหลุดไปบ้างปรากฏเขาบอกเลยนะว่าถ้าเจอคนคนนี้อย่าถือความนะอย่าถือความเขาเตือนเราก่อนเลยเราก็บอกมันจะอะไรขนาดนั้นวะเดินเข้ามาสลามอะไรกุ้มไม่สลามเลยนะเดินเข้ามาเสร็จเฮ้ยนี่ผัวมึงเหรอเฮ้ยนี่ผัวมึงเหรอเออมึงไม่รู้นะเราแต่งตัวแบบเนี้ยนี่ผัวมึงเหรอเสร็จแล้วเดินมาถึงแม่เข่ามึงยาวจังเลยเว้ยมันรูปเข่าเราเล่นแล้วก็บอกจ้าเออฉันก็ไว้มานานแล้วบังไม่ไว้มั้งล่ะไว้ทำไมนี่โอ้แต่อยากดีๆเข้ามาจับเข่าเล่นใหญ่ดึงเอาแล้วก็บอกผู้ชายจะบอกว่าถ้าผู้หญิงเหรอภรรยาฉันอยู่ด้วยไปอยู่ไม่ถึงหรอกนะผู้หญิงภรรยาจัดการฮะผู้ชายผมก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นคนถือความอะนะเหมยด่าแล้วมึงไปอยู่ไหนมันไม่รู้เลยเหรอเออมันเล่นอย่างนี้กับอาจารย์ได้ไงฮะดีทำไมตบหัวเราเล่นอีกเราก็บอกว่าอย่าไปถือความเลยคนอย่าเฮคนไม่รู้ก็ถามพื้นฐานเป็นไงปรากฏว่าสติสตางค์ไม่ค่อยดีด้วยก็ให้อภัยไปบอกบางก็อ้าวถ้าบางอยากจะเล่นนะบางซื้อไปเล่นไหมเช่าไปเล่นไหมเข่าผมเนี่ยจับเล่นเลยเช่าสักชั่วโมงนึงอ้าวก็ไม่ต้องไปสื่อสารหาความมากมันก็อยู่กันได้พี่น้องบางทีเนี่ยเราเนี่ยไปคิดว่าอีหม่านของคนมันจะเหมือนกันหมดคือจะเอามาตรฐานเราเลยอ่ะ
แล้วให้เหมือนกันหมดมันไม่ใช่แต่บางคนเนี่ยเขาก็นะดังนั้นเรื่องศาสนาบอกไว้ก่อนเลยนะเรานี่มีหน้าที่เผยแผ่บอกไปเถอะสอนไปเถอะส่วนเขาจะทำไม่ทำเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์จะให้ทางนำกับเขาไหมผมถึงบอกไงว่าผมไม่ได้มาว่ามาด่ามาว่าใครเลยผมบอกว่าถ้าบางยีไม่เชื่อผมยีก็ทำไปผมเอาซุนนะห์มานำเสนอว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะไอ้อย่างนี้เป็นบิดอะห์นะอย่างนี้มันถูกต้องนะนบีทำแบบนี้นะบางยีก็เถียงฉันเอาเถียงไปเถอะไม่เป็นไรอยากทำอะไรทำไปแต่ฉันทำหน้าที่แล้วละบอกฉันสอนและฉันรอดละเพราะว่าฉันคงไม่ถือไม้ไปตีที่บ้านบางยีหรอกใช่ไหมแล้วบางยีก็คงไม่ยอมให้ฉันตีหรอกเพราะบางยีมีลูกซองอยู่ ใช่ไหมเออบางทีก็คงไม่ยอมให้ฉันตีหรอกนั่นก็ต่างคนต่างอยู่กันไปฉันก็สอนแล้ววันหนึ่งที่บางทีเปลี่ยนแล้วบางทีรับปฏิบัติตามสุนนะแล้วบางทีจะนึกถึงคำฉันว่าเออสุนนะเนี่ยมันง่ายนะยัสซิรมันเป็นเรื่องง่ายมันไม่เลยตัวอัสซิรไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรเลยทุกวันนี้ลำบากมากนะครับตามหาตัวครูตามหาตัวครูกันเพราะอะไรฮะออกจากบ้านไม่ได้ทำไมออกจากบ้านไม่ได้ศอลาวาตไม่เป็นศอลาวาตต้นยาวเราก็บอกอัลลอฮ์แล้วก็ละหมาดมากี่สิบปีแล้วศอลาวาตเป็นไหมเป็นเนี่ยอาจารย์ทำไมเป็นล่ะก็เหมือนกันนะอัลลอฮุมะซอลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลทำไมศอลาวาตในละหมาดได้แล้วคำถามว่าศอลาวาตในละหมาดที่นบีสอนเนี่ย กับถ้อยพันธนาที่คนเขาแต่งขึ้นมาอันไหนจะดีกว่าล่ะเอออาจารย์มันก็ต้องในละหมาดดีแต่ฉันก็ไม่สาไม่รู้สึกไม่ซ้อต้องให้เขามาทำแต่ผมบอกก่อนนะว่ามันไม่มีซุนนะห์ในข้อใดนะเวลาจะออกบ้านให้ซอลาวาตเขามีแต่ละหมาดซุนนะห์มีกะว่าดูอาออกจากบ้านเออมีแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดจะมาซอลาวาตเนี่ยถ้าทำเป็นเรื่องของพิธีกรรมหรือทำเป็นประจำเป็นคอร์สอันนี้บาอ่ะวันนี้ไม่ได้อย่าทำเป็นประจำเพราะหลักฐานเรื่องซอลาวาตเป็นเรื่องของทั่วไปเราซอลาวาตได้อยู่แล้วนะครับจะขึ้นบรรยายนี่มีซุนนะห์ให้ซอลาวาตนบีให้สรรเสริญอัลเลาะห์ซอลาวาตนบีแล้วก็วันศุกร์เป็นไงฮะให้ซอลาวาตเยอะๆนะมันก็เป็นช่องหนึ่งให้โต๊ะครูที่ไม่ได้ยึดตามแบบซุนนะห์เนี่ยเป็นไรฮะหากินใช่ไหมล่ะเพราะทำไม่เป็นก็ต้องมาพึ่งเรามาพึ่งเราก็เสร็จเราสิเรียบร้อย พี่น้องครับคนที่ไม่รู้เนี่ยเราก็บอกศาสนากับเขาสอนกับเขาไม่เห็นจะเป็นนั่นเลยถ้าเขาไม่รับฟังเขาไม่รับฟังก็ถือว่าเป็นตัวของเขาแล้วว่าเราก็ขอดุอาแล้วกันให้เขาเป็นไงฮะให้อัลลอฮ์นั้นเปิดใจกับเขาวันนี้สังคมเราจะน่าอยู่มากเลยถ้าเกิดรู้จักให้อภัยกันแล้วก็ต่างคนต่างทำหน้าที่เป็นไปได้ไหมในสังคมเราจะมีคนไม่ทรยศต่ออัลลอฮ์เลยสมัยนบีมีไหมล่ะเออมีนบีอยู่เนี่ยยังมีเลยนะนั่นเนี่ยนบีไม่อยู่แล้วเนี่ยตอนถามว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะเป็นแบบไหนนะในกุรอานจะใช้คำสำนวนว่าส่วนน้อยจะเป็นคนที่เป็นไงฮะล้ำลึกถึงอัลลอฮ์จะคือส่วนน้อยจะเหลือส่วนน้อยทั้งนั้นแหละพอไปดูในประชาชนทั้งหมดที่ไม่ใช่มุสลิมก็ไปแล้วและไหนจะเป็นมุสลิมเองที่ไม่เอารู้เอาความศาสนาอีกก็ไปอีกแล้วจะดูว่ามุสลิมเอารู้ศาสนาดูไม่ยากพี่น้องดูเวลาละหมาดฟัดดูห้าเวลาเนี่ยมีกี่คนก็รู้แค่นั้นแหละนั่นแหละที่เหลือก็ไม่รู้อยู่ไหนกันหมดถ้าว่างนะพูดถึงคนว่างนะความจริงแล้วเนี่ยถ้าอ้างเรื่องงานเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันต้องเยอะกว่าใช่ไหมเสาร์ที่ไม่มีงานเนี่ยจำนวนคนละหมาดที่สุราต้องเยอะกว่าความจริงพอไปดูเสาร์ที่น้อยกว่าเดิมอีกครับน้อยกว่าวันทำงานอีกสุดท้ายนะครับอายะกุรอานที่บอกว่าละวะลาตัสตาวิลฮะซะนะตุวะลัสซัยอะห์ไอความดีเนี่ยมันไม่เท่ากันความชั่วเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันความจริงเนี่ยความดีความชั่วไม่เท่ากันอยู่แล้วและไอในความดีเองเนี่ยแต่ละความดีแต่ละอันเนี่ยเท่ากันมั้ยไม่เท่ากันอีกถูกมั้ยฟาดีละความประเสริฐแต่ละอย่างเนี่ยถามว่าละคุณค่าของละหมาดซุนนะห์กับคุณค่าของละหมาดฟัดดูอันไหนต้องเยอะกว่าฟัดดูต้องเยอะกว่าอยู่แล้วใช่ไหมการจ่ายซะกาตกับการทำซะดะกออันไหนจำเป็นกว่าล่ะก็เรื่องของซะกาตการไปทำฮัจญ์ครั้งแรกกับครั้ง2 3 4ครั้งแรกนั้นเป็นไงสำคัญกว่าเพราะเป็นวาญิบเป็นฟัรดูนั้นในตัวของความดีเองเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันแม้กระทั่งช่วงเวลานะครับคนไปอ่านกุรอานดีไม่ดีถ้าเกิดคุณเอาไปอ่านในช่วงเวลาที่เหมาะสมในที่มีเวลาที่ระบุเอาไว้เช่นอ่านในเดือนรอมฎอนเช่นอ่านซูเราะห์กาฟีในวันศุกร์อย่างเงี้ยผลบุญก็เพิ่มขึ้นคุณเลือกในการอ่านซูเราะห์เช่นอ่านซูเราะห์อิคลาสความประเสริฐมันก็จะทวีขึ้น
แต่ถ้าเกิดคุณอ่านในซูเราะห์อื่นก็ได้ความดีโดยทั่วไปก็คืออักษรละ10ความดีแม้กระทั่งในตัวความดีเองก็ไม่เท่ากันใช่มั้ยฮะดังนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้เราบรรยายศาสนาเนี่ยคนที่มาฟังเราเนี่ยหน้าเดิมๆซ้ําๆเลยก็หน้าเดิมๆก็ดีอยู่แล้วเนี่ยทําไมต้องมาบรรยายกันอีกคำตอบตรงนี้ก็เพราะว่าให้เรารักษาความดีมันอีหม่านมันมีเพิ่มมีลดใช่ไหมมีตกได้ก็ให้เรารักษาความดีและเป็นการเพิ่มเติมในสิ่งที่อะไรฮะที่มันเสริมเติมขึ้นมาเรามีอยู่แล้วสมมติเรามี10อยู่แล้วเราก็เพิ่มไปทีละ2ทีละ2เพิ่มความรู้ไปบางอย่างที่มันซ้ำก็ถือว่าเป็นการทวนอะไรที่มันเพิ่มเข้าใหม่ก็เป็นความรู้ใหม่ที่เพิ่มเข้าไปนะครับนี่ก็คือเดี๋ยวอาจารย์ชูโก้เขาต้องไปใต้ด้วยหรือเปล่าวันนี้สาวแกมีบรรยายที่ใต้ด้วยนะครับนะก็เท่านี้แล้วกันนะครับอ่ะความจริงแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรนะนอกรอบเดี๋ยวมันเกินเวลาเขานะครับก็ใครนะครับที่ยังไม่มีหนังสือ2เล่มนี้นะครับเพิ่มบุญลดบาปกับดูอาตั้งแต่ตื่นนอนยังเข้านอนก็ติดต่อผมได้นะครับส่วนคนที่มีแล้วก็ซื้อไปแจกคนได้นะครับอ่ะแค่นี้นะครับสลามวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ الحمد لله روكي الحمد لله จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ الحمد لله เราคือ الحمد لله คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.